104นะฮะจังหวัดนครนายกขอบคุณพี่ตู่นะฮะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะพี่น้องท้อไหมสู้ไหมแล้วพี่น้องคะนี่คือต้องบอกว่านี่คือประเทศทุยแลนด์นะพี่น้องนะแต่กูบอกว่าถึงจะเป็นประเทศทุยแลนด์กูก็คือคนไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องคะฉะนั้นนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนนะพี่น้องคะอันนี้อะไรนะผ้าสีดำๆแล้วก็เขียนว่าเซ็งด่วนปปช.แสดงว่ากิจการมันล้มเหลวมันไม่ไหวแล้วกิจการนี้จำเป็นจะต้องเซ็งถูกไหมพี่น้องหัวมันหน่อยพี่น้องเอ้ยหัวมันหน่อยหัวดังๆพี่น้องหอไปถึงตึก3เลยเขาบอกว่าตึกที่3เนี่ยเหี้ยอยู่เยอะอ้อมอย่าด่าเยอะอยากให้พูดบรรยากาศเข้าไปเมื่อกี้เป็นข้างในไปเข้าไปข้างในเป็นยังไงเสียวไหม มันตื่นเต้นยังไงไหม เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนี่เมื่อกี้ตื่นเต้นมากตอนนี้บางคนยังกินข้าวไม่ลงเลยและทางบ้านตอนนี้นั่งรถมายังน้ำตาไหลอยู่ก็มีเพื่อนกูออกมาหรือยังวะออกมาหรือยังวะเพราะงั้นอยากบอกให้พี่น้องฟังทางบ้านว่าออกมาแล้วปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่ากลัวและหวาดเสียวเชิญเลยคุณตู่บอกว่าอ้อมอยากจะให้พูดถึงข้างในน้อยจริงๆอ้อมไม่เป็นคนพูดแรงนะเป็นคนพูดอ้อมเป็นคนด่าคนไม่เป็นเลยนะพี่น้องเนาะพูดคำไหนไม่มีเหี้ยออกมาเลยแต่มันเป็นของแถมเฉยๆเนาะต้องบอกว่ารุ่นนู้นเขาพาทำนะต้องบอกว่าตะกี้นะคะพี่น้องหลายๆคนพี่น้องคนไหนตะกี้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องของเราอีก2คนนะเป็นต้องบอกว่าเป็นวีรสตรีจริงๆเลยนะขอบอกไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในปปช.นะบอกว่ากฎหมายขอให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยทำไมพี่น้องของเราปีนรั้วเข้าไปก็คุณไม่เปิดประตูคนก็อยากเข้าไปทักทายเป็นห่วงตำรวจยืนนานๆเขาก็ทักทายเนาะอย่างที่ทางนปช.กปป.เราแถลงข่าวแล้วนะเนาะจริงๆนะพอปีนขึ้นไปปุ๊บโอ้โหจับปั๊บต้องบอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่า2มาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเพราะว่าตามผู้หลักผู้ใหญ่เขาสั่งมาไม่ทำไม่ได้แต่ต้องบอกว่าขอให้พี่น้องของเราปลอดภัยกลับมานะเพราะว่าตะกี้นี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับนักข่าวอย่าพูดดังนะนักข่าวเอเชียอัปเดตนะคะกันอ้อมออกมานะคะถ้างั้นโดนล็อกที่จริงกับตรงจริงก็โดนไปแล้วล่ะพอดีนักข่าวเอเชียอัปเดตนะกันอ้อมออกมาต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกว่าแต่ว่าถึงจะกันออกมานะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบอย่างหนึ่งเขาชอบเรียกทำไมต้องเรียกเราอย่างนี้ด้วยนะเราเพิ่งอายุ15เองเขาเรียกว่าคุณแม่ใจยินดีนะคุณแม่จริงๆเราอายุยังน้อยอยู่เรียกเราคุณแม่พี่น้องตบมือขอบคุณนะนักข่าวเอเชียเรดด้วยนะที่ช่วยการอ้อมออกมาได้นะจริงๆอย่าพูดเสียงดังนะเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆจริงๆพวกเรานะก็เข้าไปในปปช.เพื่อนะก็เราอยากจะเข้าไปดูว่าสถานที่ทำงานเป็นยังไงเพราะเรามาอยู่ที่นี่ก็หลายวันแล้วนะไม่ได้เข้าไปบุกรุกอะไรเลยเราทำตามศาลแพ่งพลบอกจังสันเนาะพี่น้องแม่นบ่แม่นศาลแพ่งพลว่าบ่พี่น้องพวกเข้าเนาะก็เฮ็ดตามศาลแพ่งพลว่าสันตัวเนาะนะเดี๋ยวต้องคอยดูนะพี่ตู่เขาบอกต้องคอยดูเพราะว่าเดี๋ยวน้องอ้อมอย่าด่าเขาสัตว์นะไม่ได้ด่าเลยเป็นของแถมพูดมาอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่น้องคะพี่น้องกินข้าวอิ่มหรือยังอิ่มแล้วใช่ไหมเราต้องขอบคุณมากๆเลยนี่คือน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามานะนี่ต้องบอกว่าวันนี้กับวันแรกกับวันนี้ที่เราเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้นะมีพี่น้องของเราที่สนับสนุนทำอาหารข้าวปลาอาหารมาให้พี่น้องเราทานนี่คือเป็นมวล
สำหรับพี่น้องต้องการอยากให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ประเทศไทยของเรามันเดินไปไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้องยกตัวอย่างเลยปปช.นี้นะคนที่ทำงานในองค์กรนี้ที่ต้องบอกว่าบางคนนี้เข้ามาด้วยการทำรัฐประหารปี2549นะแล้วก็มาตั้งตัวเองนะจริงๆถ้าหากว่าทำให้เหมือนกันเราก็ไม่ว่าอะไรนะสำหรับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคดีต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาดองไว้ปีแล้วปีเล่าแต่พอถึงนะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรข้อมูลอะไรจะรวดเร็วขนาดนี้นะ21วันรวบรวมข้อมูลได้เสร็จเลยแล้วก็จะโอ้โหลงดาบแล้วนี่มันเป็นอะไรที่บันทําทุเรศและน่าเกลียดมากๆพี่น้องยอมรับได้ไหมพี่น้องพวกเราที่มาตรงนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านพวกเรายอมรับในการตัดสินและก็ในองค์กรอิสระตรงนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าคุณนะคะถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ถือดาบหรือว่าถืออะไรที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้ที่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นนะโปรดกรุณานะทำอะไรให้ตัดสินให้มันเป็นสิ่งที่มันเสมอภาพให้มันเหมือนกันหน่อยเพราะว่าคนทุกวันนี้นะพวกเราไม่ว่าจะเป็นใครอย่าคิดว่าคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านจะเป็นคนโง่พวกเราทุกวันนี้รู้ทันกันใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นถึงบอกว่าจะมานะทำเหมือนพวกเราเป็นเด็กอมมือหรือว่าเล่นขายของนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรนะประเทศไทยนี้ก็เป็นของเราเราจะต้องร่วมเป็นคนที่ร่วมตัดสินร่วมกันคิดว่าท่านไม่ว่าอะไรต่างๆที่พวกคุณจะตัดสินหรือพวกคุณจะทำอะไรนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกกต.ที่ย่อมาจากแก๊งกีดแก๊งเขาบอกว่าเป็นแก๊งที่กีดกันการเลือกตั้งนะต่อไปนี่ทางแกนนำของกวป.ก็คงจะไปเยี่ยมนะเพราะว่าแก๊งนี้ทำให้ประเทศชาตินี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้เป็นหาอะไรก็ไม่รู้แก๊งบ้าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไอ้คนที่มันเป็นเลขาหรือเป็นอะไรมันลืมหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นกกต.มันคิดว่าตัวเองทำงานหรือว่าเป็นคนที่อยู่ประชาธิปัตย์หรือว่าเป็นคนที่อยู่บูสกายหรือเปล่าก็ไม่รู้พยายามที่จะปกป้องไอ้คนชั่วๆแบบนี้นะโดยที่โดนสั่งมาหรือโดนอะไรมาก็ช่างแต่ว่าจะเป็นเหมือนที่พวกมึงต้องการขีดให้พวกมึงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่าหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนี่จะยอมไม่ได้อย่าเอาอะไรที่จะมาขู่อย่าเอาอะไรที่จะมาทำทุกอย่างไม่ได้อีกต่อไปอย่าลืมว่าพวกเรานะที่รักความถูกต้องที่อยู่ตรงนี้พวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านกระสุนผ่านการสลายการชุมนุมที่พวกคุณเอากระสุนให้พี่น้องเรานะบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเสียชีวิตไม่น้อยสูญหายเป็นจำนวนมากแต่พวกเราไม่มีทางท้อถอยแล้วก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้ฉะนั้นจะทำอะไรนะฝากไปถึงองค์กรอิสระทุกองค์กรฝากไปถึงที่มือที่มองไม่เห็นแต่ทุกวันนี้พวกเรามองเห็นหมดแล้วฝากไปถึงทุกท่านว่าคุณคิดจะทำอะไรคุณคิดจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณคิดจะเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนคุณคิดจะล้มล้างนะรัฐบาลที่ประชาชนเข้าไปเลือกตั้งคุณอย่าหวังว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนที่ผ่านมาเป็นไปไม่ได้ถูกไหมพี่น้องอย่าได้หวังว่าพวกเราจะไม่ยอมอีกต่อไปพวกเราจะเดินหน้าในการที่ระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นอย่าได้หวังว่าพวกเราจะยอมก้มหัวให้พวกมึงอีกต่อไปขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะ